إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن الزاد التقوى أما بعد พี่น้องที่ร่วมละหมาดวันศุกร์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์การเดินทางของพวกเราสู่ช่วงเวลาของการใช้ชีวิตที่ดูเหมือนจะมีเรื่องแปลกใหม่ในชีวิตของพวกเราตลอดเวลาการได้ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโอกาสที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺจึงเป็นสิ่งที่พวกเราต้องหวยหาต้องขวนขวายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ให้ตระหนักในชีวิตของพวกเราหลายชีวิตที่จากดุนยาไปเราเองไม่รู้ว่าเขาเหล่านั้นใช้ชีวิตแบบไหนแล้วก็จบชีวิตแบบไหนเขาไม่มีโอกาสได้กลับมาบอกกับพวกเราทั้งที่อาจจะมีเรื่องเล่าความเข้าใจของคนสมัยก่อนที่บอกว่าเขาอาจจะกลับเข้ามาเข้าฝันนะครับในการเป็นลูกเป็นหลานของพวกเราแต่หะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมไปถึงอายะห์อัลกุรอานก็สอนกับพวกเราว่าเราเมื่อเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เราก็ไม่มีโอกาสได้กลับเข้าไปในท้องของมะเราเช่นเดียวกันชีวิตของพวกเราเดินหน้าสู่อาคิเราะห์ไม่มีใครได้เดินย้อนกลับมาสู่โลกที่จากไปไม่ว่าจะเป็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นคนดีๆโต๊ะครูมากมายก็ไม่มีใครได้กลับมาสู่ดุนยาฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เราทำความเข้าใจแล้วก็อาจจะคาดเคลื่อนไปว่าโอกาสของพวกเราจะกลับมาดุนยาหลังจากที่เราถูกแผ่นดินกลบหน้าไปแล้วน้องกับในชีวิตของพวกเราสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในระบบไหนของสังคมก็ตามนั่นก็คือการวิ่งหาอาหารให้กับตัวเราที่เรียกว่าริสกีปัจจัยยังชีพเป็นพื้นฐานของมนุษย์นะครับเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่พวกเราจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาในครอบครัวของพวกเราพอเรามีทั้งพ่อมีทั้งแม่มีทั้งภรรยานะครับมีทั้งลูกมีบุคคลที่เราคอยให้การอุปการะอีกหลายๆครอบครัวด้วยกันเราจึงเรียกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่จะเป็นมนุษย์เงินเดือนในรูปแบบไหนนั่นว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวอาจจะเป็นธุรกิจที่ต้องกรอกบัตรนะครับในการทำในออฟฟิศหรืออะไรก็ตามแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่า
ยังไงก็ต้องหาเงินเราจึงมีข้อกังขาอยู่ว่าในเมื่อทุกคนมีริสกีริสกีคืออะไรครับก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺประทานมาให้กับเราตั้งแต่วันแรกที่เราลืมตามาอาจจะยังไม่ใช่ลืมตามาริสกีของเราถูกประทานมาตั้งแต่วันแรกที่เราอยู่ในท้องของมะเรานั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ให้แม่เราทานอะไรก็ตามมันก็ตกถึงลูกนั่นคือริสกีเราได้ริสกีตั้งแต่วันนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็คือวันที่เราเดินออกจากดุนยาไม่ใช่มุสลิมที่มีริสกีพี่น้องบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็มีริสกีริสกีท่านอิหม่ามอาลีบอกว่ามีอยู่2อย่างปัจจัยยังชีพที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือมันมาหาเราริสกีเดินมาหาเราแบบไหนครับริสกีเดินมาหาเราเด็กที่เรามีลูกอยู่ที่บ้านนะครับอาจจะ6ขวบอาจจะ2ขวบอาจจะ5ขวบเด็กเหล่านี้เขาไม่มีริสกีที่เขาจะต้องออกไปทำงานหรือบางวันในเดือนรอมฎอนมีคนมาเคาะประตูบ้านเราเอาแกงเอาข้าวมาแล้วก็แขวนหน้าประตูบ้านเราริสกีวิ่งมาหาเรานี่คือริสกีประเภทที่หนึ่งกับริสกีประเภทที่สองเป็นริสกีที่เราต้องวิ่งไปหามันไม่มาหาเราที่บ้านริสกีประเภทที่สองก็คือเราต้องวิ่งไปหานะครับถ้าอยากจะได้เงินเพิ่มต้องเปิดร้านถ้าอยากจะได้มีฐานะมีบ้านใหญ่ๆโตๆต้องทำธุรกิจริสกีประเภทนี้เราเรียกว่าเราต้องไปหามันมันไม่มาหาเราประเภทไหนดีที่สุดริสกีสองประเภทนี้ประเภทมันวิ่งมาหาเราหรือเราวิ่งไปหามันประเภทที่วิ่งมาหาเรานะครับบางทีนั่งอยู่ที่บ้านมีคนเอาทุเรียนนะครับที่เป็นญาติเราเดินทางมาจากระยองเข้ามาเห็นว่านามสกุลเดียวกันนะครับเครือญาตินึกถึงก็เอามาที่บ้านเราเรื่องกี่ประเภทนี้เราไม่ได้โทรบอกว่าต้องการกี่โลกี่เคงแต่เขาวิ่งมาหาเราเรื่องกี่แบบนี้ถือว่าดีดีตรงไหนดีตรงที่เขาเป็นเพื่อนบ้านเราเขาเป็นญาติพี่น้องเราญาติพี่น้องที่ดีที่สุดคือญาติพี่น้องแบบไหนพี่น้องครับพี่น้องคิดว่าญาติพี่น้องแบบไหนดีที่สุดญาติพี่น้องที่ดีที่สุดก็คือญาติที่ถามหากันในวันที่คิดถึงญาติที่ถามหากันในวันที่คิดถึงหรือเพื่อนที่ถามหากันในวันที่คิดถึงเป็นเพื่อนที่ดีแต่ถ้าเพื่อนที่ถามหากันในวันที่เดือดร้อนเป็นเพื่อนที่มีดีหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลามีปัญหาพึ่งนึกถึงนามสกุลเดียวกันฉันต้องไปหาสักหน่อยนะบ้านนี้ใหญ่โตเราเดือดร้อนค่อยเข้าไปให้สลาเรียกว่าเป็นเพื่อนที่มีดีฉะนั้นเพื่อนที่ดีก็คือเพื่อนที่อย่าถามหากันในวันที่เดือดร้อนแต่ต้องถามหากันในวันที่คิดถึงไม่ว่าเขาจะมีไม่ว่าเขาจะป่วยไม่ว่าเขาจะไม่ป่วยพี่น้องถามหาเขาไปเยี่ยมเขาทุกๆโอกาสที่เขามีนั่นคือเพื่อนที่ดีแล้วพวกเราที่อยู่บนดุนยากับคนกาเฟรที่ปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีรถขับเหมือนกันยี่ห้ออาจจะเดียวกันราคาอาจจะเท่ากันเขามีบ้านใหญ่เราก็มีบ้านใหญ่ถามก่อนว่าเมื่อเขามีริสกีเราก็มีริสกีแต่ริสกีแบบไหนที่ทำให้เราแยกแยะกับเขาว่าเรามีริสกีดีกว่าเขาริสกีแบบไหนที่จะบอกว่าเราแตกต่างกับเขาใช่ไหมเขาก็กินไก่เราก็กินไก่นะครับเขาก็ขับรถเราก็ขับรถเขามีลูกเราก็มีลูกเขามีธุรกิจเราก็มีธุรกิจริสกีแบบไหนที่เป็นริสกีที่เราเรียกว่ามีบรากัตในชีวิตหมายถึงมันสามารถนำเราไปช่วยเราหลังจากตายไปได้ริสกีแบบไหนอายะห์กุรอานบอกเอาไว้หลายริสกีที่มีแล้วทำแล้วมีบรากัตในชีวิต
บางคนมีทิศกีแต่ไม่มีบรากัตนะครับขายกุ้งได้ขายปลาได้เดือน2เดือนพอรอบที่3เจ๊งรอบที่4เจ๊งถามว่าทำไมไม่มีบรากัตในทิศกีของตัวเองทั้งๆที่รอบแรกก็ทำได้มันอยู่ตรงนี้ครับนักวิชาการบอกว่าทิศกีจะสำรวจว่าทิศกีเราจะมีบรากัตในการทำหรือไม่มีอยู่ตรงนี้ข้อที่1คนที่ทำหรือหาทิศกีคนที่วิ่งหาทิศกีเนี่ยจะเป็นมนุษย์เงินเดือนจะเป็นมนุษย์ไม่เงินเดือนอะไรก็ตามเขาอีมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาหรือเปล่าเพราะอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาได้กล่าวบอกว่าแล้วว่าเราอันนะฮุมใช่ไหมพวกเขาหากอิตตะกูแปลว่ากลัวอัลลอฮฺใครก็ตามที่อีมานแล้วก็กลัวเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาธุรกิจที่เขาทำริสกีที่เขาหานะครับขับวินเหมือนกันขับรถเหมือนกันตกปลาเหมือนกันนะครับอาชีพเหมือนกันเหมือนกันแต่ทำไมเวลาลูกค้าเขาเยอะกว่าเราเปิดร้านเหมือนกันอัลลอฮ์บอกว่าลองสำรวจที่ว่าเราอีมานต่ออัลลอฮ์มากน้อยขนาดไหนถ้าคนที่มีอีมานอัลลอฮ์บอกว่าลาฟาตานาอะไลฮิมอัลลอฮ์จะเปิดช่องทางให้กับคนที่มีอีมานได้ริสกีที่มีบรอกัตเยอะกว่าคนอื่นนั่นหมายความว่าอะไรคนที่วิ่งหาริสกีไม่ใช่เรื่องแปลกในวดุนยาแต่วิ่งหาริสกีแล้วได้บรอกัตในชีวิตอันนี้คือเรื่องแปลกเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนรวยทำไมถึงเข้าสวรรค์ช้ากว่าคนจนทั้งที่หะดีษท่านนบีระบุเอาไว้ใช่ไหมครับเพราะหนึ่งคนจนมีเวลามากกว่าคนรวยนึกอย่างเดียวครับพี่น้องเวลาเราทำบ้านสักหลังหนึ่งนะหรือลูกสาวจะแต่งงานลูกชายจะแต่งงานเราไม่ได้คิดกันแค่สองวันแล้วก็จบหนึ่งพิมพ์การ์ดสองแจกใครสามเมนูอาหารจะทำอย่างไรลูกสาวมาบอกชุดเจ้าสาวตัดที่ร้านไหนทุกอย่างเราไม่ได้คิดกันแค่วันเดียวแต่เราคิดกัน1เดือน2เดือน3เดือนบางคน6เดือนจองโรงแรมฉะนั้นพอเวลาให้สลามเสร็จถามว่าเวลาลูกกับพ่อเจอกันจะคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องงานของตัวเองคุยเรื่องบ้านเช่าของตัวเองคุยเรื่องรถที่จะซ่อมคุยเรื่องไม่มีเวลานึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เวลาคนมีคนรวยคนจนเวลาให้สลามเขาไม่มีธุรกิจจะต้องคุยฉะนั้นเขาก็คุยเรื่องที่มันเป็นอาคิเราะห์อิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีวิกฤตช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะนึกถึงช่วงนั้นระยะเวลาหลายๆเดือนฉะนั้นคนที่มีอิมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าริสกีเรามีบรอกัตหรือเปล่าหนึ่งก็คือเรารักษาริสกีของเราที่กับการนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าข้อที่สองริสกีเราจะมีบรอกัตจะรู้ว่ามีบรอกัตตอนไหนครับตอนที่มีริสกีแล้วลืมเพื่อนบ้านหรือมีเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นหรือญาติหายไปเพราะคนที่เวลานึกว่าเราเป็นฝีมือของเราในการทำธุรกิจเราจะไม่ง้อใครถ้าญาติหายไปเมื่อไหร่ริสกีที่ได้ไม่มีบรอกัตเวลาได้ริสกีมาแล้วคนจนหายนะไม่รู้จักใครไม่รู้จักเพื่อนบ้านไม่รู้จักเพื่อนที่เคยเติบโตกันมาหรือบางทีไม่รู้จักคนนั้นคนนี้แสดงว่าริสกีของเราเป็นริสกีที่ไม่มีบรอกัตพระท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่าถ้าชีวิตเราจะเป็นชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีบรอกัตในชีวิตนบีบอกว่าซิละติรรอฮีมเพื่อนบ้านต้องเยอะขึ้นแก่แล้วเพื่อนบ้านต้องเยอะไม่ใช่แก่แล้วเพื่อนบ้านหายยิ่งอายุเยอะญาติต้องเยอะนะครับไม่ใช่ยิ่งอายุเยอะญาติหายนั่นเดียวกับที่สกีเราไม่มีบรอกัตในชีวิตที่เราหามาข้อต่อมานักวิชาการก็บอกครับว่า
ริสกีอีกประเภทหนึ่งที่มันจะบอกว่าเรามีบรักัตในชีวิตหรือไม่มีก็คือฟีบูกูริฮาแปลว่าชีวิตเราเนี่ยชอบที่จะทำก่อนชาวบ้านเขาหรือรอให้ชาวบ้านก็ทำแล้วเราค่อยทำหมายความว่าเวลาประสบความสำเร็จในชีวิตเราอยู่ในต้นชื่อที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สามหรือเราอยู่ท้ายๆนะครับอยู่ท้ายๆพระท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยขอดุอาเอาไว้ให้กับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรอัลลอฮุมมะบาริกอุมมะตีโออัลลอฮ์โปรดให้มีบรักัตกับอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบไหนครับฟีบูกูริฮาแปลว่าคนที่ทำเป็นอันดับแรกตั้งใจบางคนบอกนบีบอกแบบนี้ทำยังไงฉันเต็มเปิดร้านเลยทีสี่เพราะนบีบอกว่าใครเปิดร้านก่อนริสกีจะมาก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นักวิชาการบอกว่าคนที่นบีกล่าวหมายถึงใครก็ตามที่ลงมือทำเป็นลำดับแรกอัลลอฮ์จะให้ริสกีที่ดีนั่นหมายถึงทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ไม่ใช่เลือกดุนยาแล้วก็ทิ้งอาคิเราะห์ยังไงครับฉันเป็นเปิดร้านก่อนตอนตีสี่ยังไม่เข้าซุบฮีเดี๋ยวเก้าโมงเช้าฉันกลับมาใช้ละหมาดซุบฮีนั่นแสดงว่าเลือกดุนยาแต่ไม่เลือกอาคิเราะห์แต่นบีบอกว่าการที่บอกว่าฟีบุกูริฮาต้องทุกเรื่องครับถ้าเข้าเวลาปุ๊บฉันกล้าปิดร้านและฉันก็มาละหมาดฉันจะไม่ใช้กอดอละหมาดเพราะลูกค้าเข้าร้านหรือนะครับเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะเป็นหน้าฝนในสมัยก่อนเรากลับย้อนกลับไป30ปีที่แล้วเด็กวันนี้ไม่รู้จักคำว่าปลาเปลือกเพราะไม่มีนาไม่มีนาทำนาแต่เด็กรุ่นเรากลับไป40ปีที่แล้วเรายังมีท้องนากันอยู่เห็นไหมครับพ่อบ้านบางคนปู่ย่าตายายเราบางคนอาชีพคอกนกนกแขวนบ้างนะครับบางคนนกปากซ่อมบ้างหรืออะไรก็ตามคอกกันตอนไหนตอนกลางคืนระเบ็ดกันตอนไหนที่เรียกว่าไปยกเบ็ดเนี่ยระเบ็ดกันตอนไหนตอนตีห้าหรือไม่ก็มักริบนะไปลงตะข่ายบางคนในสมัยก่อนเราก็จะเห็นว่าปู่ย่าตายายเดี๋ยวค่อยกลับไปละหมาดมักริบควบกับอิชาเพราะปลามันกำลังน้ำใหม่ถ้าดักตะข่ายตอนนี้ปลาเยอะใช่ไหมเราก็กลับไปควบตรงนั้นตื่นขึ้นมาตีห้าเดี๋ยวละเบ็ดก่อนเดี๋ยวพอเวลาได้ปลามาแล้วได้นกกลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยละหมาดซุบฮีแต่นบีบอกว่าอัลลอฮุมมะบาริกอุมมะตีฟีบุกูริฮานักวิชาการบอกว่ามันต้องควบคู่กันถ้าดุนยาหนักไปอาคิเราะห์ทิ้งหรือหนักดุนยาทิ้งอาคิเราะห์ริสกีของเราก็จะไม่มีบางคนยังไงครับฉันตะวักกะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชาวบ้านก็เปิดกัน 7:00 นฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งในมัสยิดก่อนนะอะไรก่อนจนกระทั่ง 8:00 9:00 ตลาดวายแล้วไปเปิดร้านก็ไม่ได้ฉะนั้นอัลอัดลูแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องเสมอกันระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์อิหม่ามอาลีจึงบอกว่าริสกีอันแรกที่มันวิ่งมาหาเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความฟัดลุนมินัลลอฮ์เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาริสกีอันแรกที่มันวิ่งมาหาเราเนี่ยมันเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่มีริสกีแบบนี้นกที่เป็นลูกในรังตายพ่อแม่เห็นแก่ตัวฉันหานกฉันหาเหยื่อฆ่าแล้วก็กินเองไม่นึกถึงคนที่อยู่ในบ้านนกตายหมดปลาไม่คลอดลูกมนุษย์ก็ไม่มีลูกไม่มีหลานฉะนั้นเป็นฟัดลุนมินัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้กับคนบนดุนยาทั้งหมดไม่ว่าจะรู้จักอัลลอฮ์หรือไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่ริสกีประเภทที่สองก็คือที่มันจะเราจะต้องวิ่งไปหามันเขาเรียกว่าเป็นอัดลุนนี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ฉะนั้นถ้าอยากจะรวยก็ต้องวิ่งหาริสกีถ้าอยากจะมีฐานะดีก็ต้องริสกีต้องวิ่งหาแต่ถามว่าอยู่บ้านแล้วอดตายมีใครไม่มีเพราะอัลลอฮ์กำหนดริสกีประเภทแรกมาให้แล้วฉะนั้นพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับทุกคนมีริสกีไม่ต้องกลัวแ
ต่ริสกีเราที่มีแล้วเนี่ยถามว่ามันจะช่วยเราในอาคิเราะห์หรือเปล่านั่นคือปัญหาของพวกเราเพราะหลายคนมีริสกีแล้วก็ตายไปพร้อมกับริสกีตรงไหนครับลูกก็ไม่ขอดุอาให้ทั้งๆที่ยอดทิ้งไว้เป็นร้อยล้านเป็นหมื่นล้านแต่ลูกไม่ได้ขอดุอาให้แสดงว่าริสกีที่เราหามาไม่ได้มีบรักัตในชีวิตเรากับริสกีที่ลูกทิ้งเอาไว้หรือพ่อทิ้งเอาไว้แค่เพียง 10,000-20,000 แต่ลูกขอดุอาให้หลังจากตายไปแล้วนั่นคือบรักัตในชีวิตของเขาที่เขาได้ริสกีของอัลลอฮ์มาแบบถูกทางฉะนั้นพี่น้องครับริสกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราหาดุนยาเราหาริสกีบนดุนยาเท่าที่เราลาจากดุนยาหาแค่ตายกันเราหากันแค่ตายคนสมัยก่อนนะครับถ้าพระพ่อมองภาพกันง่ายๆถ้าคนที่ดูดบุหรี่ผมพูดง่ายๆบุหรี่หนึ่งซองมี20ตัวเราซื้อจากร้านพี่น้องมั่นใจว่าเราซื้อมา1ซองเนี่ยเราได้ดูด20มวนไม่มีหรอกครับบางคนดูดได้แค่2มวนที่เหลือจมน้ำบางคนดูดได้5มวนอีก5มวนเพื่อนขอริสกีเราก็เหมือนกันเรามีอยู่ร้อยหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะได้ทั้งร้อยไม่ใช่เดี๋ยวลูกรับไปละ5บาท10บาทไปซื้อขนมเดี๋ยวภรรยาจิ๊กไปเดี๋ยวคนนู้นจิ๊กไปฉะนั้นริสกีของพวกเราอยู่กันแค่ดุนยาแต่ถ้าพี่น้องอยากจะอยู่บนอาคิเราะห์ต้องหาริสกีที่เตรียมเอาไว้กับอาคิเราะห์ให้พอครับพี่น้องอยากได้บ้านใหญ่ในอาคิเราะห์ที่อัลเลาะห์เตรียมเอาไว้สวรรค์ที่ดีพี่น้องต้องใส่ริสกีของเราบนดุนยาให้เต็มกำลังว่าฉันจะไปอยู่บ้านหลังนู้นแล้วฉันต้องเตรียมอะไรได้บ้างและพี่น้องกับนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเราเตรียมความชั่วเอาไว้ให้พอกับความอดทนของเราที่เราจะไปโดนไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องเตรียมไปเยอะครับรู้ว่าอัลลอฮฺลงโทษเรื่องนี้มันบาปขนาดนี้มันกระทงไหนพี่น้องเตรียมเอาไว้แค่นั้นพอไม่ต้องเตรียมเผื่อเพราะอะไรครับเพราะเราอดทนกับการลงโทษของอัลลอฮฺไม่ได้ฉะนั้นนักวิชาการหรือคนรุ่นก่อนจะบอกว่าเตรียม3เรื่องนี้เอาไว้ให้ดีเตรียมดุนยาเอาไว้พอแค่หมดลมหายใจพอเตรียมอาคิเราะห์ให้ดีเท่ากับว่าเราอยากจะไปอยู่อาคิเราะห์แบบไหนเตรียมใส่เอาไว้ในอาคิเราะห์ในบัญชีอาคิเราะห์ให้ดีที่สุดไม่ให้คนอื่นหรือเราน้อยหน้าคนอื่นและอดทนหรือทำความชั่วให้พอกับการลงโทษของอัลลอฮ์ได้เท่านั้นอย่าไปเผื่อเอาไว้เยอะนะครับถ้าเผื่อเมื่อไหร่หรือมากเท่าไหร่ชีวิตของพวกเราก็เป็นชีวิตที่จะขาดทุนฉะนั้นทุกคนมีริสกีบนดุนยาพี่น้องไม่ต้องกลัวแต่ปัญหาก็คือว่าริสกีที่อัลลอฮ์ให้เรามามีบรักัตหรือเปล่าให้สำรวจตัวเราหนึ่งมีริสกีแล้วลืมอัลลอฮ์หรือเปล่าลืมละหมาดหรือเปล่าสองมีริสกีแล้วลืมเครือญาติหรือเปล่าลืมเด็กลืมคนจนลืมแม่ไม้ลืมคนอนาถาหรือเปล่าอันที่สามเราแบ่งเวลาของดุนยากับวิสกีบนดุนยากับวิสกีที่มันจะเป็นบรักัตอาคิเราะห์เหมือนกันหรือเปล่าถ้าทุ่มดุนยาอาคิเราะห์เราก็ไปไหนไม่ได้แต่ถ้าทุ่มอาคิเราะห์เราก็จะไม่มีวิสกีที่จะพอประคับประคองชีวิตบนดุนยาฉะนั้นอิสลามอยู่บนสายกลางและตราบใดก็ตามที่เรามีวิสกีเหล่านี้เราภูมิใจว่านี่คือบรักัตที่อัลเลาะห์ประทานให้กับเราอะกูลุกอลีฮาซาأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركينودمر أعداءك أعداء الدين وجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين أما بعد พี่น้องครับขอพี่น้องได้ทำความเข้าใจกับชีวิตของบนดุนยาเวลาเราเป็นญะมาอะห์สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูในญะมาอะห์ของเราวันหนึ่งวันที่เราไม่สบายวันที่เราเดือดร้อนวันที่เรามีปัญหาสิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือญาติพี่น้องของเราฉะนั้นวันเดียวกันเหมือนกันวันที่เราจะขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เราจะขอมาอัฟกับพี่น้องของเรา
ฉะนั้นเราเลือกขอกับคนที่อยู่ข้างๆเรานั่นหมายความว่าเวลาเราดีใจเวลาเราเสียใจเราเลือกวันที่เราจะมีโอกาสมาอัฟกับคนข้างๆเราเช่นเดียวกันกับวันอีดหรือวันไหนก็ตามฉะนั้นเราไม่มาอัฟกับคนที่เราไม่เคยไปละหมาดด้วยแน่นอนเราไม่มาอัฟกับคนเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างไกลเราจะมาอัฟกับคนที่อยู่ใกล้ๆเราฉะนั้นโอกาสที่มันจะมาอัฟกันถามพี่น้องว่าโอกาสคือวันไหน1ไม่มีไม่กี่วันวันที่เขาตายวันที่เขาแต่งงานวันที่เรารื่นเรืองกันในวันอีดวันศุกร์ฉะนั้นพี่น้องตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่เรากำลังจะบอกว่าเราเลือกในการปฏิบัติศาสนาในประเด็นไหนในช่วงทางไหนพระท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่าญะมาอะห์คือสิ่งที่พวกเราจะต้องรักษาเอาไว้ตะกูลกอลิฮาดาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุฮุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมร็อบบะนาซอลัมนาอันฟุสนาวะอินลัมตัฆฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลกอซีร็อบบะนาลาตุอาคิดนาอินนะซีนาเอาอัคฏอนาร็อบบะนาวะลาตะฮมิลอะลัยนาอิสรองกะมาฮัมมันตะฮูอัลลัลลีนะมินกับลินารับบะนาวะลาตุฮัมมิลนามาลาตอกะตะลานาบิวะอฟุอันนาวะกฟิลลานาวะรฮัมนาอันตะมอลานาฟันซูนาอะลัลกอมิลกาฟิรีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะอะกิมุศศอลาฮ์